ซึ่งก็ประธานที่ปรึกษาของศูนย์รักษาความสงบหรือสรสนะครับยังเชื่อนะครับว่ามีความจําเป็นต้องประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปเพราะกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังคงมีการเคลื่อนไหวยอยู่นะครับขณะเดียวกันพอศสรสก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในกรณีที่ตํารวจนั้นขอเข้าขอคืนพื้นที่แยกผ่านฟ้าครับ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะกล่าวก่อนเข้าประชุมสระสะถึงกรณีที่7องค์กรภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินว่าการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแต่เห็นว่าปัจจุบันพระราชกำหนดฉุกเฉินไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่จึงขอให้ภาคเอกชนมีใจเป็นกลางเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และให้โอกาสการทำงานเหมือนที่รัฐบาลนายอภยิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยประกาศใช้เมื่อปี2553ส่วนกรณีที่ตนเองนายกรัฐมนตรีและนายธาริศเพ่งดิดกรรมการสรสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีที่ขอคืนพื้นที่บริเวณแยกผ่านฟ้านั้นถือเป็นสิทธิ์แต่ส่วนตัวยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้เพราะไม่มีคำสั่งให้ใช้อาวุธเข้าสลายการชุมนุมขณะเดียวกันผู้ที่เสียชีวิตทั้งฝ่ายตำรวจและประชาชน ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใดเอาไม่ไปได้ยังไงอะทนัดยี่หกก็ส่งทนายไปก่อนไปไต่สวนถ้ามีมูลก็เป็นจำเลยแต่ผมดูเนี่ยโดยหลักมันต้องรู้ก่อนว่าตายด้วยอาวุธอะไรแล้วใครทำแล้วมาถึงโยงว่าใครสั่ง ก็ต้องดูคําฟ้องไม่มีปัญหานะแต่ฟ้องท่านนายกอะไอคนล่างฟ้องอะมั่วฟ้องท่านทาลิกก็มั่วฟ้องผมในฐานะพออสรสฟ้องท่านอดุลฟ้องตำรวจปฏิบัติหน้าที่เออยังแลดูว่ามีข้อสงสัยจริงหรือไม่ไม่มีปัญหาแล้ว ผู้อํานวยการศูนย์สรส,อรสอรมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองนั้นยังคงไม่สงบในช่วงเวลานี้เพราะยังไม่สามารถล้มรัฐบาลล้มนายกรัฐมนตรีได้ตามที่ต้องการพร้อมยอมรับว่ากังวลกับการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระและหากถูกยุบพักก็พร้อมที่จะตั้งพักใหม่โดยทันทีร้อยตำรวจเอกเฉลิมระบุด้วยนะครับว่าไม่กังวลกับกรณีที่มีการกล่าวหาคนเสื้อแดงว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือสอปปล้านนาเพราะเชื่อว่ากองทัพมีหน้าที่ และก็ใช้ช่องทางกฎหมายดำเนินคดีถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ต้องให้โอกาสผู้เสียหายชี้แจงด้วยเช่นกันนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะยอมรับว่าอาจจะยังมีความจําเป็นต้องต่ออายุการประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อไปอีกหลังจากที่จะครบกําหนดในวันที่22มีนาคมนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้านายสุเทพทึกสุบัน <pler> แกนนำม็อบประชาธิปัตย์ยังคงประกาศป,ปิดล้อมสถานที่ราชการและบริษัทเอกชนรวมทั้งยังมีเหตุการณ์มือที่3ส,สร้างสถานการณ์เช่นเหตุการณ์การคว่างระเบิดเข้าใส่สารอาญาร,รัชดาเมื่อวานนี้นายสุรพงษ์ยังระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องของภาคเอกชนเจสถาบันที่แสดงความเป็นห่วงและต้องการให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศใช้พรกฉุกเฉิน เพราะตั้งแต่มีการชุมนุมและประกาศใช้พระราชะกําหนดฉุกเฉินมานั้นได้สร้างความเสียหายต่อภาคเอกชนมูลค่ากว่า8 0,000ล้านบาทซึ่งรัฐบาลยินดีที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศในการมาลงทุนในประเทศไทยแต่อยากฝากให้ภาคเอกชนทั้ง7สถาบันไปบอกนายสุเทพด้วยว่าให้ยุติการชุมนุมโดยทันทีพร้อมกันนี้นะครับยังเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกแจ้งความดําเนินคดีกับนายสุเทพในความผิดฐานกบฏ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับการที่ได้มอบหมายให้กับแม่ทัพภาคที่3แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มที่มีแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ภาคเหนือด้วย